สวัสดีค่ะเราจะมาอัปเดตอินทผลัมนะคะที่เราปลูกไว้ค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็เขาบอกกันว่าอินทผลัมนะคะเวลาขึ้นอย่างนี้ถ้าเราเอาเม็ดมันออกนะคะตัวเม็ดนี่ออกนะคะเปอร์เซ็นต์รอดที่จะเป็นตัวเมียเนี่ยก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีของการที่เราปลูกแบบนี้นะคะคือให้เม็ดลอยๆแบบนี้นะคะก็คือเราจะเอาตัวที่เป็นเม็ดเนี่ยออกง่ายมากเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอย่างต้นนี้นะคะเห็นไหมคะออกใบมาหน่อยๆละเราจะตัดอีส่วนที่เป็นเม็ดออกนะคะนี่ค่ะไม่ต้องไปกระทบกระเทือนในส่วนที่เป็นรากไม่ต้องไปขุดมันนะคะตัดเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตัดทิ้งไปเลยไม่มีการกระทบกระเทือนนะคะกับรากเราก็จะไม่กระทบกระเทือนต้นก็ขึ้นนะคะอย่างต้นนี้นะคะเราก็จะตัดเลยเรียบร้อยค่ะคือเชื่อไว้ก็ไม่เสียหลายนะคะเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราตัดออกแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นตัวเมียก็คือจะเยอะค่ะเราก็จะตัดให้หมดเลยทุกต้นที่มันขึ้นมาตัวนี้ขึ้นแล้วเราก็ตัดนะคะไม่ต้องขุดให้กระทบกระเทือนรากหรือว่าการเจริญเติบโตหยุดชะงักนะคะส่วนตัวนี้ก็คือก็ยังเจริญเติบโตยังไม่แทงหน่อขึ้นมาค่ะนี่ค่ะที่เราปลูกไว้นะคะข้อดีนะคะของการปลูกที่เราสอนกันไปนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มแทงหน่อขึ้นมาเห็นไหมคะก็คือในส่วนตรงนี้เนี่ยค่ะที่เราบอกไว้เพื่อนๆคนไหนอยากจะลองไปทำตามนะคะก็ลองทำตามกันดูได้นะคะเชื่อไว้ไม่เสียหลายค่ะเพราะทำไปมันก็อีกหลายปีค่ะกว่าจะรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียคือเราทำไว้ก็ไม่เสียหลายนะคะคนไหนอยากจะลองทำตามก็ลองทำตามกันดูได้นะคะ